วัสดีค่ะทุกคนนี่เลยเพิ่งปั๊มนมเสร็จใหม่ๆอุ่นๆเลยนะคะครั้งที่แล้วค่ะในใช้เรื่องการปั๊มนมไปว่าการปั๊มนมเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคือคุณแม่ต้องให้ลูกเข้าเต้านะคะแล้วก็ระเบียบวินัยสำคัญที่สุดเลยคือต้องปั๊มนมไม่ตกรอบปั๊มนมตรงเวลานะคะอันนี้เนยมีประสบการณ์จากตอนนักคินมาเลยเพราะว่าพอลืมปั๊มตกรอบบ่อยๆปุ๊บเนี่ยนมมันก็จะหายไปเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเนยมาแนะนำเรื่องเครื่องปั๊มนมกันค่ะเป็นเครื่องปั๊มนมที่ถูกใจเนยมากๆในตอนนี้เลยค่ะนี่เลยเครื่องปั๊มนม Booster Miracle 2 Passport นะคะเจ้าเครื่องเล็กจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้เลยจะบอกว่าที่เนยไปเจอเครื่องนี้มานะคะเพราะตอนนี้ลลีนมีปัญหาเรื่องแบบนอนสะดุ้งบ่อยคือต้องคอยจับตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนยก็เลยหาเครื่องปั๊มนมที่เสียงเบาซึ่งอันนี้ตอบโจทย์เนยมากๆเลยเนยจะเปิดให้ดูนะคะคือเสียงเบามากแล้วก็เครื่องเล็กด้วยนะคะเขาปรับได้ถึง9ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็เรียกว่าแบบจิ๋วกระจ๋าจริงๆเพราะตอนนี้เนยเริ่มจะออกไปออฟฟิศไปทำงานแล้วนะคะอันนี้ก็พกพาสะดวกง่ายมากๆจะประชุมคุยงานก็ไม่รบกวนคนอื่นเพราะบางทีเวลาคุยงานถึงเวลาปั๊มนมเราก็ต้องปั๊มนมค่ะแล้วก็โหมดที่เนยกรี๊ดมากอันนี้เลย2โหมดนี้นะคะก็คือโหมดรีดน้ำนมค้างเต้าซึ่งอันนี้จะทำให้เราปั๊มนมได้เกลี้ยงเต้ามากๆแล้วเต้าเราก็จะโล่งมากๆเลยนะคะอีกโหมดหนึ่งค่ะก็เป็นโหมดสลายก้อนน้ำนมอุดตันนะคะอันนี้สำคัญมากๆบางทีเรากินของหวานของมันของทอดน้ำนมมันอุดตันมากๆได้นะคะซึ่งเวลาอุดตันแล้วเนี่ยเราจะเจ็บมากคุณแม่หลายคนคงจะรู้ดีนะคะหรือบางทีเราปั๊มตกรอบหรือเลทไปอันนี้ก็ช่วยได้นะคะทำให้แบบสลายก้อนน้ำนมอุดตันได้ดีมากๆซึ่งโหมดนี้นะคะมีเฉพาะของ Booster เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็อีกปุ่มนึงที่ดีมากๆเลยคือเวลาเราปั๊มนมอยู่นะคะแล้วเราอยากจะพอสแล้วก็กดเลยเราไม่ต้องมานั่งแบบว่าเปิดปิดเครื่องใหม่ที่เสียเวลานะคะเรียกว่าแบบว่าสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็กลวยปั๊มของเขาค่ะจะบอกว่านี่เลยก็จะมีแบบเหมือนเป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบว่าคลายเต้าผ่อนคลายนะคะเวลาปั๊มก็ช่วงสบายสบายเลยนะคะเรียกว่า Booster นะคะก็เป็นเครื่องปั๊มนมที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ในมากๆเลยตอนนี้ค่ะจิ๋วแต่แจ๋วเงียบเบาแบตเตอรี่ทนอึดนานมากๆเลยนะคะก็เนยแนะนำเลยนะคะเครื่อง Booster Miracle 2 Passport ค่ะBooster Believe in Miracles